ยับย้ำทีนึงนะปฏิบัติมีศักยภาพเหนือกว่าปริยัติคำถามมีว่าใครล่ะคือผู้ปฏิบัติก็ต้องพระพุทธเจ้าแล้วครับเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนจึงมีปริยัติเขียนมาตามทีหลังเถียงหลุงไหมที่ผมพูดเอาอะไรมาเถียงนอกจากเอาเสียข้างถูต่อ ใช่ไหมฮะทีนี้ใครปฏิบัติได้มันจบแล้วตำรานั่นนะวะเพราะปริยัติคือตำราตำราคือสิ่งสมมติคือตัวหนังสือเห็นไหมครับแน่นอนถ้าหากว่าไม่มีสิ่งสมมติก็มาอ้างถึงอ้างอิงบ้างยากที่จะเข้าใจสิยากมากก็ต้องขอบคุณปริยัติทีนี้ครับเออที่มีตำรามีพระไตรปิฎกให้ไต่ตามขอบคุณปริยัติโอเคนะต้องขอบคุณสุดท้ายอย่าไปแบกปริยัติเออเอาไว้สอบโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้จ่าประชดประชันอีกแหละผมมันยิ่งพอเวลาไปเข้าไปลึกมันจะเป็นภาษาประชดประชันไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นเอาละกลับมาถึงพลังงานบริสุทธิ์นะครับคุณกัญญารัตน์ต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดปัญญาวิมุตตินะพูดถึงปฏิหารนะอย่าลืมนะทีนี้เจโตวิมุตติเนี่ยนั่นแหละคือปฏิหารดื้อเขาเรียกวริษครับเรียกวริษกลุ่มนี้ต้องได้เรื่องของอภิญญาแล้วปัญญาวิมุตติเนี่ยได้อภิญญา3หรือวิชชา3อภิญญามีทั้งหมด5บวก1นะครับอภิญญามีทั้งหมด5บวกอีก1นะครับปัญญาวิมุตติเนี่ยมีแค่3ได้แค่3ฟังให้ดีนะครับใครก็ตามที่บรรลุธรรมตัวนี้ต้องเรียกว่าบรรลุนะครับบรรลุธรรมนะครับพระอรหันต์จะเรียกว่าผู้บรรลุธรรมนี่ก่อนนะครับพระโสดาบันเรียกผู้เข้าถึงธรรมพระสกิทาคามีเรียกผู้เข้าถึงพระธรรมพระอนาคามีเรียกผู้เข้าถึงพระธรรมแต่พระอรหันต์เรียกว่าผู้บรรลุธรรมทั้งหมดภาษาลุงเห็นไหมครับเห็นไหมครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนี้จะการกรองให้เสร็จสรรพมีบันไดขั้นให้ดูด้วยนะครับเอาล่ะพูดถึงคำว่าบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเรียกว่าได้อภิญญา3ข้อ1นะฮะ1จะต้องมีตาเป็นทิพย์จะต้องในภาคบังคับเลยครับตาทิพย์นะไม่ใช่ตาหาเรื่องนะเห็นไหมตาทิพย์ไม่ใช่ตาหาเรื่องตาทิพย์มันเป็นอย่างนี้ครับผมหลับตาเห็นสารพัดเห็นแต่เห็นทั้งหมดไม่มีหาอะไรเลยนะเป็นความว่างหมดนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิยังเห็นอยู่เนี่ยแปลว่ายังไปไม่สุดทางกลุ่มเห็นเนี่ยแล้วเรียกกลุ่มเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาคือกลุ่มเห็นเยอะนะกลุ่มเนี้ยมักจะเป็นเรื่องของทรงร่างทรงส่วนใหญ่ก็เห็นในสิ่งที่ตัวเองเห็นนั่นพอเราออกมาจากสมาธิก็มาแต่งตัวเป็นนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับอย่าไปต่อว่าเขาก็เห็นอยู่ตรงนั้นนะนะมันเห็นแน่ๆครับต้องเลยการเห็นทั้งหมดจนไปเจอที่ว่างนั่นนะต้องได้ตาทิพย์เท่านั้นนะฮะจึงจะได้ตรงนี้สองทีนี้ผู้มีตาเป็นทิพย์จะรู้การเกิดสรรพสิ่งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งรู้การเกิดของตัวเองตัวของพระอรหันต์พระองค์นั้นแหละเรียกว่าตัวดีไหมพระอรหันต์เนี่ยถ้ามันจบไปเลยดีไหมพระอรหันต์จะรู้ตัวเองเห็นไหมเพราะต้องตัวใช่ไหมรู้ตัวเองเพราะถ้าได้ตาทิพย์มันจะส่องหาอดีตได้หมดทุกสมุทัยนิโรธสบายเลยแปลว่าเข้าสู่ภาวะนิโรธเห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายอภิญญา3ตัวสุดท้ายคือหยุดแล้วไม่ใช่สิ้นแล้วนะหยุดแล้วอสวะกิเลสมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หยุดทันทีพวกนี้เขาจึงจะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไงไม่หลงเสียงนางไม่หลงเสียงหล่อไม่หลงรูปสวยเข้าใจไหมไม่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
แม้แต่โพธพะก็ไม่หลงโพธพะมันคืออะไรเอากักไว้ก่อนอธิบายเมื่อไหร่ก็ได้ของแค่นั้นเห็นไหมไม่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้แต่ไม่หลงไม่งงนะเห็นไหมครับผมให้ช่องว่างคิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยให้ช่องว่างคิดเนี่ยนั่นแหละคือก็เรียกว่าผู้บรรลุธรรมพระอรหันต์ขั้นต้นนะครับคือปัญญาวิมุตติเรียกว่าอภิญญาสามทีนี้พระอรหันต์ระดับสูงไปกว่านี้ทีนึงเรียกว่าบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติมันจะเพิ่มมาอีกสองหนึ่งสองคือหูทิพย์ได้หูทิพย์ไม่ใช่หูหาเรื่องนะพวกหูแว่วเนี่ยนะโทษทีขออนุญาตนะกลุ่ม V2K นะครับนั่นคือหูแว่วไม่ใช่หูทิพย์นะโยมแบบนั้นนะมันเป็นหูหาเรื่องครับคิดครับเวลาผมพูดให้ช่องว่างให้คิดครับนะมาจากคลื่นรบกวนทั้งนั้นนะครับหูหาเรื่องเนี่ยซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงก็พยายามจะบอกก็หาทางช่วยอยู่เวลาอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปตรงนั้นได้หูทิพย์หูทิพย์มันเป็นยังไงไม่รู้แล้วครับคนไหนได้ก็จะรู้เออมันจะได้ลุงพูดเสมอว่าเสียงไม่ใช่ภาษา